M เขาเคลมว่าเฮ้ย MK46 ปรับสแต็กใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูปืนจริงๆแล้วอ่ะเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับอยู่กับผมก็เดิม The Scammer นะครับผมก็วันนี้เป็นวันอัปเดตเกม Point Bank ใหม่นะครับผมเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับจะเรียกว่าอะไรอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจากหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฮือฮากันมากๆเลยนะครับผมเนาะนั่นก็คือเรื่องของตัวดาเมจของสไนแล้วก็ดาเมจของลูกซองนะครับที่มันมีการเพิ่มที่มันเวอร์เกินไปแต่คนก็บอกมันเวอร์เกินไปนะครับแต่ทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไงอะค่าดาเมจมันไม่ได้เวอร์เกินไปแต่มันคือค่าดาเมจความเป็นจริงคืออารมณ์เหมือนกับไปว่าสมัยก่อนเนี้ยต่อให้ปืนมันจะแรงแค่ไหนอะดาเมจมันก็สุดแค่ร้อยไงแต่ว่าปืนเนี้ยแม่งดาเมจ1,000อะแต่มันได้แค่ร้อยใช่ไหมสเตตัสก็คือแค่ร้อยแต่รอบเนี้ยตัวเกมเขาปรับให้ดาเมจมันสามารถแบบขึ้นสูงสุดเท่าที่มันจะขึ้นได้นะครับของตัวปืนเลยคิดว่าน่าจะไม่มีเรื่องของลิมิตตัวเลขตรงนี้ละคิดว่าน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปืนที่มันแรงอย่างบาเลตเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยอย่างบาเลตนะครับผมว่าบาเลตอยู่ในแจ๊บาเลตบาเลตหายเลยวะเอาบาเลตหายเอางงงอ่ะอย่างบาเลตนะครับดาเมจ200นะครับนี่อันนี้คือค่าดาเมจจริงๆของตัวบาเลตนะครับบาเลตเนี่ยดาเมจจริงๆอยู่ที่200นะครับแสดงว่าที่ผ่านมานั้นเป็นดาเมจปลอมนะ ไม่ใช่นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยดาเมจ100เนี่ยคือมันอารมณ์เหมือนแบบว่ามันแรงมากกว่านั้นแต่ทางตัวเกมมันทำให้ค่ามันขึ้นได้แค่100นะครับแต่จริงๆมันมากกว่านั้นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนสเตตัส999อ่ะแต่ระบบโชว์ได้แค่หน่วยเดียวอย่างเงี้ยไอคนเมจสเตตัสเอ้ยยี่นี่สเตตัสกากว่าพลังโจมตี9อะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงไอ้เหี้ยพลังโจมตีแม่ง9999คืออารมณ์ประมาณนั้นอ่ะถ้าจะอธิบายเข้าใจง่ายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมเนาะส่วนพวกคาอย่างเนี้ยคาตัวนี้ก็ดาเมจ163หน่วยนะครับผมแรงมากก็แรงนะแรงมากส่วนลูกซองนี่ก็ดาเมจ200เลยนะครับลูกซองนี่ดาเมจอันนี้ลูกซองดำนะดาเมจ184หน่วยควงลูกซองควงดาเมจ207หน่วยนะครับผมไซก้า12 CBQ นี่ดาเมจ220หน่วยนะครับผมเนาะส่วนเซเบราช็อตกันเนี่ย150หน่วยส่วนซอมบี้สเลเยอร์นี่264หน่วยโอ้โหซอมบี้นี่คือดาเมจแรงมากคนพ่อคนแม่แรงนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมกับบวกหัวกระสุนอีก 10% นะครับผมนั้นยังไม่รวมแรงมากอันนี้คือค่าของตัวดาเมจที่ตัวเกมได้มีการแจ้งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาจริงนะครับแต่คนก็บ่นกันช่างมันเถอะเนาะก็แล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็ตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตปืนมีการอัปเกรดปืนมันไม่ใช่อัปเดตอัปเกรดปืนนั่นก็คือปืนตัวนี้ MK46G นะครับหรือว่าปืน100นัดในสมัยก่อนนั่นเองปืนขี้ไก่ที่เราเอาไปยิงฮอกันนะซึ่งมันก็มีการอัพใหม่นะครับอัพสเตตัสใหม่อัพดาเมจใหม่นะครับผมดาเมจก็ขึ้นมา10หน่วยเลยทีเดียวนะครับผมเนาะสเตตัสมันณตอนเนี้ยคือดาเมจที่35หน่วยตากำลังกระสุนที่92หน่วยความแม่นยำที่70หน่วยนะครับ M speed ที่68นะครับแรงดีดเนี่ยตั้งแน่นอนที่60/45หน่วยนะครับกระสุน195นัดมึงไม่เอาไป200วะเพื่อนฮะมึงไม่เอาไป200วะนะเรามาดูที่ตัวดั้งเดิมของมันนะครับปืนไม่ใช่ลูกซองปืนกลหนักตัวธรรมดาอันนี้เป็นเลกาโม อัปเกรดใหม่ตรงไหนวะ มันก็สเตตัสเดียวกับเลกาโมนี่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นี่มันสเตตัสเดียวกับเลกาโม่เลยนะเนี่ยมันไม่น่าเรียกว่าปืนใหม่อ่ะไม่ได้เรียกไม่น่าเรียกว่าอัปเกรดนะไม่น่าเรียกว่าอัปเกรดนะครับผมสเตตัสไม่สเตตัสเดียวกับเลกาโม่เลยอ่ะแล้วมันยังไงเนี่ยคุณหลอกดาวเปล่าฮะจีหลอกดาวเปล่าจีอ่ะจีน่าจะหลอกดาวนะเนี่ย
หลอกดาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ได้มีการขึ้นโชว์คลิปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคลิปให้ดูกันนะครับผมเนาะเอ็มก็เขาก็ได้มีการทำคลิปวิดีโอในการเปรียบเทียบค่าสเตตัสของตัวMK46 เนี่ยระหว่างตัวธรรมดากับตัวซีรีส์ทองนะครับว่ามีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมเนาะคือนะที่จริงก็ไม่น่าโปรโมทนะเอาจริงๆไม่น่าโปรโมทนะไม่น่าโปรโมทนะเพราะว่ามันสเตตัสเดียวกับเลกาโม่เลยอ่ะแล้วเรารู้ไหมว่าในคลิปมันใช้อะไรในคลิปมันใช้คำว่าครั้งแรกกับ MK46 สกินทองไอสัตว์อันนี้ผมยังไม่ได้เล่นซีรีส์เลกาโม่นะยังไม่ได้เล่นซีรีส์เลกาโม่นะครับผมโอ้โหแล้วแม่งแล้ว GMP นี่ก็เคมเต็มที่เลยนะอารมณ์เหมือนแบบปืนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาโพสต์ที่ GM เขาโปรโมทให้ดูนะไม่รู้ผมจะหาเจอเปล่าวะที่เขาโปรโมทให้ดูอ่ะอารมณ์เหมือนแบบปืนใหม่นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอว่ะ อันนี้ผมหาไม่เจอจริงนะไม่รู้ว่าจีเขาไปไว้ไหนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเศร้าใจจริงเลยหาไม่เจอกับสเตตัสอ๋อผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะเป็นคลิปที่ทาง GM บอกว่าMK46 ปรับสเตตใหม่นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะมีคลิปนี้ให้ดูจริงๆไม่ได้อยากว่าเลยนะมันไม่แตกต่างพี่มันไม่แตกต่างเอาจริงๆแม่งไม่แตกต่างเหี้ยอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมก็คงใส่คุม4นะไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่านะครับผมเพราะระบบมัน7นาทีแล้วไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกม โอ้ยไอเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระตุกเอาไอ้ที่จะพายเราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่กับปืน MK46 Go นะครับหรือว่าร้อยนัดซีรีส์ทองนะครับอันนี้ใส่ฉายาคุม4มานะครับผมเนาะก็กระสุน195นัดไม่เอาเป็น200ป่ะพี่ซึ่งตัวที่เขาปรับสเตตใหม่เนี่ยก็คือตัวสีทองตัวนี้ตัวที่ผมเล่นอยู่เก็ตไหมคือ GM เขาเคลมว่าร้อยนัดอ่ะมันปรับสเตตใหม่นะเฮ้ย MK46 ปรับสเตตใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปดูปืนจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ปรับสเตตใหม่ครับมันคือตัวเลกาโม่นั่นแหละที่ถูกเอามาใส่เป็นสีทองแค่นั้นเองมันคือตัวเลกาโม่เลยมันคือเลกาโม่เลยคือถามว่าผมเครื่องตรงไหนคือกูเครื่องตรงเนี้ยแหละตรงที่แบบว่าคือผมเข้าใจนะว่า GM จะโปรโมทอ่ะจะโปรโมทว่าเฮ้ยไอ้ปืน100นัดเนี่ยที่พวกเองเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยค่ามาปรับสเตตัสใหม่แล้วนะเว้ยสนใจมั้ยปรับสเตตัสให้มันดีกว่าเดิมเพิ่มดาเมจตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งเท่ากับเลกาโม่เลยนี่หว่าเรื่องเครื่องเนี่ยกูโดนหลอกอ่ะแต่นิ่งมากครับใส่คุมสีนิ่งมากอุ้ยไอ้จะแตกก็ปรับใหม่ โอ้ยก็นิ่งอ่ะก็นิ่งนั่นแหละก็นิ่งเพราะมันใส่คุมสีด้วยแหละค่าสเตตัสเดิมยังไม่ได้ลองไอ้สเตตัสเดิมตัวธรรมดาแบบที่ยังไม่ได้ใส่ฉายาเนี่ยผมยังไม่ได้ลองอันนี้คือมาถึงผมก็เล่นแบบใส่ฉายาคุณดีใครดีวะไอ้จะแตกเราซุ่มในระยะไกลได้อยู่นะระยะกลางกับไกลอ่ะแต่ไม่ใช่ไกลมากนะมาสี่สองตัวมาโอ้โหทีธรรมดาดิเลยเว้ย
กระสุนพี่เยอะน้องกระสุนพี่เยอะกระสุนพี่เยอะน้องมาเลยมาเลยอุ้ยแก๊สไม่เอาแก๊สยังมีอยู่แก๊สไม่หมดอุ้ยไม่น่าวัด HK เลยก็ร้อยนัดก็คงต้องเป็นปืนซุ่มนะครับจะเอาไปสู้แบบซุ่มๆหน้านี้คงจะยากหน่อยแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วก็ความสามารถส่วนตัวนะครับถ้าคุณเล่นเป็นคุณเล่นเก่งก็ได้อะมาแล้วมาแล้วเอ้ย3ตัวแจ๋วๆคือมันต้องยิงประมาณนี้ปืน100นัดผมอ่ะ HK 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 HK อ่ะฮะฮะโอ้ยเกือบแตกไอ้ยิงเพลินมากเลยกระสุนอุ้ยยิงเพลินเกินอะกระสุนมันเยอะเกินอะผมว่าเป็น2ลายนัดเถอะพี่เหลือไว้ทำไมมา5นัดอะจีเหลือไว้ขัดใจผมมากเลย5นัดดาเมจ35หน่วยนะครับก็เรียกได้ว่าคือเทียบเท่ากับ HK เลยนะเยอะกว่า HK ด้วยซ้ำไปนะครับเยอะกว่า HK 2หน่วยเลยอุ้ยจิ้มกาแฟอุ้ยไปไปโอ้โหได้ระเบิดใครยิงวะเอาปะล่ะกระสุนผมเยอะผมยิงรอได้อะไม่กลัวเอาปะล่ะ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 หลบดิโดนระเบิดดิน่าเหนื่อยว่าแล้วโอ้โหไม่ทันแม้ดาเมจจะเยอะนะครับแต่ยังไงกลหนักก็คือกลหนักครับก็ยังขาดความคล่องตัวนะครับมันเป็นปืนแบบสำหรับตั้งยิงอ่ะแบบยิงอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับเคลื่อนที่ในการยิงอ่ะแต่ถ้าเดินยิงไม่ค่อยเหมาะอะไรหรอกพวกนี้ปืนกลหนักอ่ะมันมีข้อจำกัดตรงนี้แหละแต่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นปืนกลหนักไงปืนกลหนักกระสุนเยอะดาเมจแรงแล้วเดินยิงได้นี่เดินบันไลเลยนะครับมันจะเป็นการทำลายสมดุลแค่ทุกวันนี้สมดุลก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะแค่ทุกวันนี้สมดุลก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะยิงไปเลยนะกระสุนเยอะยิงรอเลยนะกระสุนเยอะตั้งแต่เล่นมานี่กำลังได้เปลี่ยนกระสุนครั้งแรกนะกระสุนเยอะเกินอยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหไอ้ชิบหายอุ้ยขนาดนี้เลยลูกโอ้โหไม่ทันวะแล้วครับผมเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่เกมที่2นะครับเราก็อยู่กับปืนเดิมของเรานะครับสำหรับปืน MK46 นะครับผมเนาะผมก็ไปไล่เช็คข้อมูลมาละมันไม่ได้ปรับสแตทอะไรเลยอ่ะมันก็แค่ลดโอ้ยไอ้เหี้ยมันคือสแตทเดิมเลยสแตทเดิมของปืนเลกาโม่แล้วซึ่งปืนเลกาโม่นะมันอัพเข้ามาในวันที่เท่าไหร่วะแป๊บนึงนะมันอัพเข้ามาแป๊บนึงนะมันอัพเข้ามาวันที่เท่าไหร่วะ18มิถุนาปี2000ปี2022นะครับผมเนาะปี2022นะครับปี2022นะแล้วถามว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากไหนก็เอามาจากช่อง YouTube ของตั๊กเกมนะครับผมเนาะคือกูดูเมื่อกี้เลยกูก็ดูวันที่กูอัดนี่แหละก็ดูเลยว่ามันสเตตัสเนี้ยที่มันใกล้กันเนี่ยมันเป็นสเตตัสที่มันปรับพร้อมกันวันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเช็คมาก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ปรับอะไรเลยครับมันก็เหมือนเดิมอะสเตตัสเดิมเลยคือเอาง่ายๆว่าสเตตัสเดียวกับเลกามูเลยครับแม่งสเตตัสเดียวกันเลยผมกูโดน GM แหกตา
เดี๋ยวกูเอ้ยหลบไปดิมันโดน GM หลอกอะว่าเฮ้ยปืนร้อยนัดปรับแพ็คใหม่แล้วเว้ยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ปรับใหม่ครับถามว่าทำไมถึงบอกว่ามันไม่ได้ปรับใหม่เพราะว่ามันเป็นสเตตัสของปืนซีรีส์เลกาโม่ซึ่งปืนซีรีส์เลกาโม่เนี่ยเอาเข้ามาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับสำหรับปืนร้อยนัดนะครับร้อยนัดของเรานะอ้างอิงจากคลิปของตาร์กเพลย์เกมนะครับที่เขาได้อัปโหลดวันที่22มิถุนายนนะครับปี2022นะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือไปดูสเตตัสมาเพราะว่าตาเขาก็เปิดสเตตัสให้ดูเหมือนกันนะครับคือผมก็ดูมาแล้วมันก็สเตตัสเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเหมือนมึงจับวางอะที่กูไม่ได้อยากจับผิดแต่เพื่อนอยากโกรธกันเลยแต่ผมรู้สึกเคืองอะใครบังกูว่าออท่อนไม้ตรงตรงผมรู้สึกเคืองไม่ใช่อะไรหรอกเป็นใครไม่เคืองบ้างวะกูโดนหลอกขายอะเหมือนเอาเพย์ทูกลับไปย้อมสีแล้วกลับมาขายใหม่แล้วบอกว่าอันนี้เพย์สามนะแต่สเตตัสเครื่องแม่งคือเพย์ทูชัดๆอ่ะเก็ตไหมเก็ตไหมจีเอ็มแม่งแหกตานี่เหรออัพสเต็ปบ้านผมไม่เรียกอัพครับบ้านกูเรียกก๊อฟว่ะไม่ได้อยากด่าทีมงานให้แบบรู้สึกเศร้าจะไอไม่อยากด่าทีมงานให้ทีมงานเขารู้สึกแบบเสียใจเศร้าใจมีกำลังใจนะแต่มันก็น่าด่าจริงๆนั่นแหละเอาตรงคือพี่ใช้คำไม่ถูกไงก็จะความคือแทนที่พี่จะใช้คำอื่นพี่เลยมาใช้ว่าMK46 ปรับสเตตใหม่เหรออะไรประมาณเนี้ยคืออารมณ์แบบเฮ้ยปืนปรับสเตตใหม่เหรอเฮ้ยปรับสเตตใหม่เหรอมีการเปลี่ยนสเตตัสปืนใหม่เหรอเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนให้มันแรงขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้ไอสัตว์สเตตัสเดิมไอ้เหี้ยนี่เขาพูดคำหยาบเลยนะอันนี้พูดไปยิงไปนี่คือมั่วเลยนะไม่ได้สนใจเรื่องยิงเท่าไหร่หรอกผมก็ปล่อยยิงไปก็พูดไปนะจริงก็ไม่ได้อยากจะด่าหรอกก็เข้าใจนั่นแหละแต่เกียร์มึงก็ไม่น่าทำอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่ใช้คำเนี้ยเครื่องมากนะบอกเลยเครื่องมากเครื่องมากถ้าอย่างนี้เอา MP7 ไปใส่ที่เก็บเสียงแล้วก็เพิ่มกระสุนให้มันเป็น45นัดนี่ยังรู้สึกดีอยู่อีกนะในพุ่งตรงตามรู้สึกนะจะเอาว่าเราออกมาดิมาดิมัจจุราชรอสอยหัวอยู่มาดิโอ้ยเอ้ยใครอยู่ตรงนู้นวะเรายิงไกลได้นะยิงแน่ในระยะ160เลยไปไหนแล้ววะกับผิวจังดีนะกระสุนกูเยอะโอ้ไอ้ชิบหายเลยระเบิดไปเราไม่ได้ยิงได้นะเพื่อนยิงได้มาดิมาดิกระสุนพี่เยอะไอ้น้องว่าแตกเฮ้ยจะชนะแล้วเอาดิโอ้โหไม่ได้ตัวสุดท้ายว่ะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย